เป็นยังไงบ้างฮะเสียงตอบรับต่างๆจากหลากหลายฝากฝั่งของภาคเอกชนนะฮะที่ได้นายกรัฐมนตรีเป็นคุณแพทองธารในที่สุดฮะได้แล้วสดๆร้อนๆก็เราก็ได้นายกคนที่3เบ็ดแล้วใช่ไหมใช่ครับได้แน่นอนแล้วคุณแพทองธารชินวัตรพร้อมกับอุบัติเหตุทางการเมืองใช่ไหมเราก็ต้องก้าวผ่านไปให้ได้นะครับประเด็นศาลรัฐธรรมนูญนะเกี่ยวกับคุณเศรษฐาก็มันต้องรับได้ไม่ได้มันก็ต้องก้าวผ่านให้ได้อะใช่ครับนะนะประเด็นที่ต้องก้าวผ่านเรื่องของเอ๊ะทำไมเปลี่ยนไพ่จากคุณชัยเกษมมิตรสิริมาเป็นคุณอุ้งอิงก็ต้องก้าวผ่านให้ได้เขามีคำตอบในพรรคของเขาอยู่แล้วตอนนี้เราก็ต้องมาเดินหน้าประเทศนะตอนนี้คุณแพทองธารเนี่ยหรือคุณอุ้งอิงเนี่ยครับก็ถือเป็นตระกูลชินวัตรคนที่สี่คนที่สี่ที่มานั่งเป็นนายกรัฐมนตรีของไทยใช่ครับอันนี้ไม่ธรรมดานะคุณลองไปดูการเมืองในระดับโลกเนี่ยผมว่าแทบไม่มีนะประเทศนะก่อนหน้านี้เราพูดถึงมาโกสที่ฟิลิปปินส์ใช่ไหมฮะก็ไม่ถึงขนาดนี้นายกอ่ะครับใช่ไหมใช่ไม่ธรรมดาใช่ไหมส่วนที่เราบอกว่าเอ๊ะอายุเธอน้อยไปไหมไม่ถึง40 37กำลังขึ้น38ผมก็ถามว่าอย่างมาครองอ่ะเอมานูเอลมาครองประธานาธิบดีของฝรั่งเศสเนี่ยตอนรับตำแหน่งเขาก็อายุ39นะก็ใกล้เคียงใช่ไหมแล้วที่อย่างคุณคิมตองอึมอ่ะประธานาธิบดีเกาหลีเหนือเนี่ยตอนรับตำแหน่งเนี่ยอายุน้อยนะ35ปีเองใช่ไหมจะประมาณนี้แหละใช่ไหมใช่ล่าสุดเนี่ยทางอะไรอ่ะทางนายต้องปีของไอร์แลนด์เนี่ยนะก็อายุแค่เท่าไหร่อ่ะ38ปีเหมือนกันใช่ใช่รุ่นนี้แหละคือเรื่องอายุเนี่ยอย่าเอามาอ้างกันปัจจุบันเนี่ยไม่ต้องเอาอายุของโลกครับมันเป็นเทรนด์ของโลกเขาต้องการคนรุ่นใหม่มาอันนี้ผมแค่ยกตัวอย่างนะยังมีของอะไรอ่ะของคอสตาริกาของอะไรของอะไรนะของแคนาดาอะไรเนี่ยก็คนหนุ่มๆทั้งนั้นไม่เกิน40ใช่ใช่ไหมดังนั้นเนี่ยในความเห็นของผมนะที่เราไม่ได้ฝักใฝ่พักไหนอะไรเป็นพิเศษเนี่ยอายุ38เนี่ยไม่ใช่ปัญหาใช่ไหมใช่แล้วก็วงการเมืองเนี่ยเธอก็ต้องยอมรับว่าเธอก็อยู่ในวงการเมืองมาเกิดมาก็อยู่ในวงการเมืองแล้วก็เข้าใจการเมืองใช่ไหมแต่เด็กก็เห็นคุณพ่อนะก็เป็นนายกตีหมดใช่ผมคิดว่าอันเนี้ยซึมซับเข้าไปในสายเลือดแล้วก็อย่าลืมว่าอย่างคุณอะไรคุณอนุทินหรืออะไรแวดล้อมเธอที่เป็นพรรคเพื่อนอะไรนะพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยมันก็เป็นเหมือนกับเป็นหลานใช่ไหมเพราะฉะนั้นผมว่าในแง่ของพรรคเพื่อไทยเขาคงเป็นไพ่ใบสุดท้ายอ่ะนะนะครับแต่ว่าอย่าลืมว่าเธอก็มีคนมาช่วยนะที่ปรึกษาพิเศษเนี่ยคุณทักษิณนะใช่ใช่แถมมาอันนี้แถมมาไม่ต้องจ่ายเงินเดือนไม่ต้องจ่ายเงินเดือนใช่ไหมตอนนี้เราดูว่าทิศทางเศรษฐกิจเนี่ยจะไปทางไหนใช่ไหมผมคิดว่าคุณรัฐบาลใหม่เนี่ยนำโดยคุณแพทองธารชินวัตรเนี่ยก็คือต้องเลือกคนก่อนอื่นเนี่ยนะครับถ้าทำได้เธอต้องเลือกคนเก่งๆเข้ามาช่วยงานถูกต้องนะโดยเฉพาะประเด็นทางเศรษฐกิจมันไม่จำเป็นต้องเป็นรัฐมนตรีก็ได้เพราะว่ารัฐมนตรีที่เขาต่างตอบแทนกันทางการเมืองมาช่วยไปที่ปรึกษาหรืออะไรต่างๆก็ได้เพราะว่าที่ตอนนี้ที่พูดตรงไม่ได้เห็นนะในสมัยคุณเศรษฐาเนี่ยเราไม่ได้ไม่เห็นคนมืออาชีพเข้ามาเห็นเป็นหัวโค้นมากกว่างานใหญ่ก็คือปลุกเศรษฐกิจของเราให้ได้ครับครับปลุกเศรษฐกิจของเราให้ได้เพราะตอนนี้มันซึมยาวครับนะซึมยาวปีนี้เนี่ยคงดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยต้องออกถ้าจะออกจริงๆก็ไม่ทันแล้วแหละฮะมันเป็นปีหน้าแล้วล่ะใช่ไหมคือสรุปว่ายังไงปี67เนี่ยไม่ทันแน่ใช่ไหมไทม์ไลน์ของมันก็เดิมไทม์ไลน์ของคุณเศรษฐาเนี่ยจะใช้ได้ก็ต้องเดือนอะไรอ่ะเดือนพฤศจิกายนใช่ไหมตัวแอปอะไรก็ยังมีปัญหาอยู่วิธีการใช้อะไรก็ยังมี question mark เยอะแยะไปหมดเนี่ยตอนนี้พอมาเปลี่ยนครม.ใหม่ถึงจะมาเร็วอะไรอาทิตย์หน้าตั้งได้เนี่ยเขาก็คงมาดูใหม่อ่ะต้องทบทวนใหม่เขาอย่าลืมว่าท่านอดีตนายกเศรษฐาเนี่ยท่านเจอคดีอะไรอ่ะท่านอยู่เฉยๆยังเจอเรื่องทุจริตเลยอ่ะนั่นไอ้ใครที่จะมาดูเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยโอ้โหก็ใช่ไหมต้องเสี่ยงต้องดูให้ดีนะ ถ้ายังไม่ทันทำอะไรเลยอยู่เฉยๆเจอเรื่อง
เรื่องทุจริตน่ะขนาดยังไม่ประกาศว่าจะคือยังไม่ได้แจกเลยว่างั้นได้นะดิจิตอลเลยนะยังไม่ทำอะไรเลยอ่ะใช่มั้ยใช่เออตั้งคนผิดวันนิดเดียวเองอ่ะใช่ตั้งผิดเป็นตำแหน่งเดียวเองเจอตั้ง2อันแล้วพลาดตึงเลยแจกคนถึง45ล้านคนคุณไม่พลาดมั้งเหรอเออนะผมคิดว่าที่คุณสินได้ออกมาว่าโอกาสอาจจะชะลอหรือเลิกเนี่ยมันก็มีความเป็นไปได้สูงคือนี่ในแง่ของผมเนี่ยยังไงเศรษฐกิจปีนี้เนี่ยมันโตเตี้ยมาก 2.4 ไม่เกิน 2.5 เนี่ยนะมันซึมยาวมันซึมยาวเพราะฉะนั้นประการแรกเนี่ยผมดูนะปัญหาของเราที่ต้องแก้คือเรื่องการบริโภคเนี่ยมันชะลอตัวมากทั้งร้านอาหารทั้งอะไรต่างๆเนี่ยใช่ไหมปัญหาก็มาจากตลาดมันหดตัวนะครับเรื่องหนี้อันนี้พูดกันตกกันเสียงตกล่องเลยนะเรื่องหนี้เนี่ยมันเยอะมากหนี้เสียหนี้อะไรหนี้บ้านหนี้บัตรเครดิตหนี้รถยนต์อะไรพวกเนี้ยนี่ธุรกิจเองเนี่ยคนไม่เคยพูดนะธุรกิจเองเนี่ยขาดสภาพคล่องอย่างรุนแรงใช่ฮะนะผมว่าเป็นรองๆต้มยำกุ้งเลยนะผมอยู่ในวงการธุรกิจเนี่ยมานานมันต้องแก้เพราะว่าไอ้สองตัวเนี่ยเรื่องหนี้เนี่ยเป็นกับดักคนมีหนี้ตังมันก็ใช้น้อยก็ไปจ่ายดอกจ่ายต้นแล้วก็เหลือเงินน้อยไปจับจ่ายใช้สอยขณะที่ภาคธุรกิจเนี่ยผมว่าทั้งรายใหญ่ด้วยนะอย่าว่ารายเล็กเลยนะใช่ครับขาดสภาพคล่องเพราะคุณขายของเนี่ยก็ต้องขายของราคาถูกนะเวลาแบบนี้ไม่ได้พูดถึงกำไรแล้วขอให้มันขายได้มีเงินมาเลี้ยงลูกน้องอ่ะมันก็ตามมาด้วยขาดทุนมันก็คือสภาพคล่องผมคิดว่าโครงการที่สุเศรษฐาท่านทิ้งไว้ทำไม่สำเร็จเนี่ยคือเรื่องสถาบันค้ำประกันเครดิตแห่งชาติเนี่ยที่จะมาช่วยปล่อยสินเชื่อให้กับธุรกิจรายย่อยๆที่มันเข้าถึงแบงก์ยากใช่บสยที่ผ่านมาเนี่ยมันเข้าถึงยากเขาก็จะยุบเลิกบสยนะมาตั้งสถาบันค้ำประกันเครดิตแห่งชาติเนี่ยก็ยังไม่ทันไปถึงไหนเนี่ยแต่ผมดูโครงสร้างเนี่ยมันก็ทำได้ก็โอเคนะมาช่วยให้เกิดการปล่อยกู้ให้มันง่ายขึ้นครับอยากให้แกเดินหน้าต่อนะครับตัวในดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยก็ต้องทบทวนนะนะทบทวนถ้าไปอาจจะลดขนาดได้ไหมใช่ไหมหรือเฉพาะคนที่เขามีปัญหาจริงๆคนยากจนน่ะรายได้น้อย12ล้าน13ล้านคนนะครับหรือว่าจะแจกเป็นคูปองนะหรือโครงการคนละครึ่งอะไรพวกนี้เนี่ยมันก็ช่วยเรื่องกระตุ้นเศรษฐกิจได้แล้วก็รัฐบาลก็ไม่เสี่ยงคือชาวบ้านเขาบอกว่าเอาเงินจริงๆดีกว่าดิจิตอลดีกว่าไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมอย่างคูปองก็ได้คุณห้ามซื้ออะไรก็เขียนในคูปองดิห้ามซื้อของในห้างสรรพสินค้าห้ามซื้ออะไรก็เขียนไปในเงื่อนไขคูปองเนี่ยใช่ไหมใช่เออมันก็เป็นเงินสดอ่ะก็เราไปตามห้างก็ใช้คูปองจริงไหมคือตอนนี้เนี่ยหรือว่าเป็นอะไรเป็นบัตรอิเล็กทรอนิกส์ใช่คือตอนนี้เขาไปสำรวจบรรดาชาวบ้านต่างๆเนี่ยเชื่อว่าเกินครึ่งเนี่ยถอดใจหมดแล้วนะเชื่อว่าเกินครึ่งเนี่ยถอดใจหมดแล้วเพราะฉะนั้นดิจิทัลวอลเล็ตในวันนี้ถ้าจะเลิกผมว่าเนี่ยก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเพียงแต่ว่าเรามาเปลี่ยนมาดูอย่างที่ท่านนิดว่าเนี่ยก็คือว่าคนที่เขาเดือดร้อนจริงๆหรืออะไรต่างจะเอาคูปองไปให้หรือจะเอาเงินสดได้จังหวะทบทวนเลยผมว่านะแล้วก็ไม่เสียด้วยเป็นทางลงที่ดีเลยถึงพรรคเพื่อไทยใจถึงเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจพรรคร่วมรัฐบาลใจถึงด้วยหรือเปล่าก่อนหน้านี้ก็มีที่ผมยกตัวอย่างคุณเศรษฐาเนี่ยยังไม่ทันทำอยู่เฉยๆก็เจอคดีทุจริตแล้วอ่ะครับครับใช่ไหมยังไม่ทันทำอะไรเลยเนี่ยพวกตรงไปตรงมาเนี่ยนะอย่างพวกเราก็งงอยู่ใช่เจอทุจริตเรื่องอะไรยังไม่ทันทำอะไรเลยใช่ไหมนั่นไอ้เรื่องโอเล็ตเนี่ย45ล้านคนเนี่ยมันจะไม่พลาดมันมีช่องที่จะเป็นรอยโหว่เยอะเลยใช่ไหมนั่นแหละสินะครับอีกอันนึงเนี่ยนะฝากไว้ด้วยนะไอ้ทุนจีนเนี่ยเรื่องใหญ่นะพวกเขามาแย่งงานเราเยอะมากทั้งร้านอาหารค่าปีค่าส่งมาทางแพลตฟอร์มออนไลน์ก็ต้องเอ่ยชื่อด้วยนะเยอะแยะไปหมดเนี่ยไอ้พวกเนี่ยเนี่ยเห็นได้เร็วๆนี้เลยโรงงานเซรามิกอะไรตาไก่อะไรเนี่ยครับใช่ฮะนะเออจะเจ๊งเอาโรงงานเซรามิก600กว่าโรงเหลือ50 60โรงคืองี้คุณตะนี้โรงงานทยอยปิดปีนี้อย่างน้อยก็ 1,400 โรงอ่ะโอ้โหโรงงานในประเทศเราปีนี้อ่ะนะฮะเป็นพันกว่าโรงเลยนะก็มีหลายคนนี่เนี่ยมันผม700กว่าโรงแล้วนะปิดไปอ่ะโอ้โหเค้าก็กรกฎาคมเนี่ยเค้าก็ฝากมาผู้ประกอบการรายกลางรายใหญ่เลยนะเค้าก็บอกว่าในขณะที่คนไทยเนี่ยเวลาจะเอาอะไรมาขายสินค้าอุตสาหกรรมต้องมีทั้งมอกต้องมีทั้งอจแล้วก็เสียภาษีทุกบาททุกตังค์แต่แพลตฟอร์มต่างประเทศด้วยนะใช่ไหมเนี่ยเออต
ปรากฏว่าไม่มีมกเลยไม่มีอยเลยแล้วก็ภาษีก็ไม่รู้จะยังไงเสียไม่เสียแล้วก็เป็นขนมด้วยนะขนมเด็กตกเที่ยวเนี่ยอันนี้ล่าสุดเลยเนี่ยลูกน้องผมเนี่ยเขามาทำเสื้อปลอมพนักงานเนี่ยก็ให้ดูลายนี้นะ800บาทอันนี้ไอ้ลายนี้500บาทเหมือนกันเดียเลยแต่ก็บอกอันนี้ซื้อออนไลน์นะปักให้เสร็จนะปักป้ายบริษัทให้เสร็จปักป้ายด้วยลุกมากระทั่งร้านขายเสื้อแทบจะไม่ตาเชื่อแล้วอะฮะมันจะเหลืออะไรมันผมฝากรัฐบาลไปด้วยเรื่องทุนจีนเนี่ยเราต้องมีมาตรการแต่ไม่ได้หมายว่าไปทำแอนตี้ดัมปิ้งเพราะเราจีนเนี่ยขายเขาอยู่เป็นลูกค้าเบอร์สองเรานะใช่เบอร์หนึ่งอันนี้ผมก็ดูว่าอะไรที่มันเป็นมาผ่านมาทาง FTA ครีเทรดการผ่านสถุลกากรมาตามกฎตามระเบียบอันนี้ก็ต้องปล่อยไปแต่ไอ้ที่มากันเป็นออนไลน์มากันเป็นสีเทาๆไม่เสียแหวกใช่ไหมไม่เสียภาษีแต่คนไทยมันเสียหมดอ่ะใช่สิใช่ไหมอยเนี่ยไม่เอ้าคุณไม่ขอก็ไม่ขอสิเออคุณไม่รู้หรอกผมไปขอไม่ใช่หมูนะใช่ต้องมาตรวจโรงงานทั้งอกทั้งอยเนี่ยเนาะ ACCP มีน้อยยากครับใช่ครับเออแล้วในฝั่งครับในฝั่งแต่ของเขาเนี่ยมาได้เลยไม่ต้องลงทุนอะไรเลยอันนี้ฝากไปเลยรัฐบาลใหม่เรื่องดูเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องสำคัญอีกเรื่องนึงเนี่ยสุดท้ายละครับไอ้ปัจจัยภายนอกระวังให้ดีนะครับไอ้ความขัดแย้งไอ้สงครามอิสราเอลอิหร่านนะไอ้อะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยมันกระทบส่งออกเราโอ้ใช่นะกระทบการท่องเที่ยวเรานะครับราคาพลังงานอัตราแลกเปลี่ยนอะไรของเราเนี่ยนะครับนะครับแล้วก็ต้องบาลานซ์เรื่อง power balance ไอ้สหรัฐอเมริกาจีนอะไรให้ดีเราอยู่ตรงกลางตัวเล็กๆเนี่ยต้องเอาตัวรอดให้ได้นะครับแล้วก็ทำยังไงจะสร้างความเชื่อมั่นโอ้นี่สำคัญเรื่องการลงทุนตลาดทุนตลาดหุ้นการลงทุน FDI ทางตรงมาก็ในแง่ของต่างชาติเนี่ยถ้ามองไปเฮ้ยอาทิตย์ที่แล้วล้มพรรคการเมืองใหญ่เบอร์หนึ่งไปอีกอาทิตย์ดึงปลดนายกเนี่ยในแง่ของต่างชาติก็ไม่เข้าใจเราก็งงนะก็ถือเป็นเรื่องใหญ่เลยนะเขาต้องมองอยู่นี่เอ๊ะอะไรกันเนี่ยใช่ไหมเราก็ต้องชี้แจงเขาชอบไม่ชอบไม่รู้แต่ว่าเราต้องเดินหน้าก็ต้องมองประเทศเป็นหลักก็ต้องช่วยกันแก้ตัวแทนเขาอะแต่ในใจเราคิดได้นะแต่ว่าเราก็ต้องไปช่วยแก้ตัวแทนประเทศไทยอ่ะใช่ครับใช่บ้านเราอ่ะบ้านเราฝรั่งมันด่าให้ดูแย่เราบอกเออมันแย่จริงๆมันก็แย่สิแล้วก็ใช่ใจเราอาจจะไม่ชอบอ่ะนะอย่างนี้แต่ปากเราอ่ะเราก็ต้องมันบ้านเราอ่ะใช่ไหมฮะเราใช่ไหมลูกหลานตีกันอ่ะตัวเราไปคุยข้างบ้านอ่ะเราก็ต้องคุยให้บ้านเราดูดีอ่ะใช่ไหมเออใช่บ้านเรามันเน่าๆแต่ข้างนอกเราบอกเฮ้ยมันดีกลิ่นอย่างเงี้ยมันหอมเออได้ดูมาครับเออครับครับแล้วในฝั่งของเอกชนเนี่ยถึงแม้ว่าโอเคเอาหลายก็จะยังมีคนเป็นคนในพรรคเพื่อไทยอยู่เนี่ยแต่ว่าเปลี่ยนตัวอย่างเงี้ยมีคิดว่ามีอะไรที่จะรู้สึกว่าสนุนหรือว่าน่าจะเดินหน้าแบบไร้รอต่อมันจะรีเซ็ตอะไรขึ้นมาบ้างไหมเขาก็เดินคืออย่างนี้คุณธีรวัตรครับคุณชุติพรครับผมนะครับคุณดูแล้วกันนะบทเดิมสคริปต์เดิมผู้ประกอบการแสดงเดิมพุ่งกับเดิมมันจะเหมือนจะมีอะไรต่างไหมอาจจะเปลี่ยนแค่หัวชื่อภาพยนตร์เท่านั้นเองเปลี่ยนหัวเรื่องเท่านั้นเองพระเอกใช่ไหมแต่สคริปต์เดิมบทเดิมผู้ประกอบการแสดงคนเดิมอ่ะโอ้ผมคิดว่าจะไปคิดอะไรที่มันเป็นไปไม่ได้มันเขาก็เป็นแบบการเมืองแบบไทยอ่ะแต่ที่บอกว่าเราต้องก้าวพ้นที่ผมพูดแต่ต้นไงถ้าเราไปติดยึดเอ้ยศาลรัฐธรรมนูญทำไมทำอย่างนี้มันก็ก้าวไม่พ้นอ่ะเพราะเขาตัดสินไปแล้วอ่ะตัดสินไปแล้วอ่ะทำไมเอาทำไมไม่เอาคุณชัยเกษมให้มันถูกหรือเปล่าอ่ะแล้วก็ต้องตัดทิ้งมันผ่านตัดทิ้งแล้วมันผ่านไปแล้วถูกต้องแต่ว่ารัฐสภาเราต้องยอมรับนะนี่เกมนี้เร็วมากเหมือนกันนะเกมเร็วจริงผมยังไม่เคยเห็นมาก่อนเลยว่ามันจะเร็วขนาดนี้นะเขาพิพากษาวันไหนอะวันพระหัสใช่ไหมใช่พุธฮะวันพระหัสเย็นเย็นเนี่ยนะสามโมงสี่โมงเย็นเนี่ยคุณคิดดูนี่วันพุธวันศุกร์เฮ้ยรู้ชื่อแล้วผ่านรัฐสภาแล้วด้วยนะใช่ใช่ครับก่อนหน้านี้เนี่ยมันจะเอื้อระเหยกันอยู่นานนะขิวเลยนะใช่วันเด้งอะมีคนมาพูดก็ทำดูมันแค่ยุ่งปั๊บเดียวเดียวคะแนนโอ้แล้วเสนอชื่อเดียวด้วยนะใช่คือมองภาพเงี้ยคือปีที่แล้วเนี่ยเลือกตั้งเนี่ยพฤษภาแต่กว่าจะได้นายกเนี่ยสิงหาถูกไหมใช่อันนี้เร็วมากเลยนะแต่อันนี้เนี่ยพอหลุดนายกคนที่30วันพุธเนี่ยนะฮะวันศุกร์ได้นายกคนที่31แล้วนะก้าวไกลว่าเร็วแล้วประชาชนเนี่ยพรรคประชาชนเนี่ยตั้งนายกนี่เร็วอ่ะนะเร็วกว่าฮะ
เร็วกว่าไปวันนึงเพราะเผลอต้นอาทิตย์หน้าอาจจะมีพระราชองการลงมาเลยก็ได้แล้วว่าผมคิดว่าเขาแบ่งสรรปันส่วนกันเรียบร้อยหมดแล้วแบ่งสรรปันส่วนตัวหมดแล้วก็ใครอยู่ตรงไหนเนี่ยถือว่าเร็วนะใช่อะไรที่บอกว่ามันเป็นอะไรนะฮะเป็นอะไรอ่ะเป็นช่องว่างทางการเมืองสุญญากาศมันไม่มีอ่ะไม่มีอ่ะบทเดิมนะสคริปต์เดิมผู้กำกับคนเดิมมันจะมีอะไรต่างนะฮะแล้วนี่มันจะหมายถึงเหมือนเดิมเหมือนเดิมใช่ใช่เอาตรงๆก็คือหนึ่งมันไม่เร็วกว่าเดิมนี้ดีกว่าโอเคมันไม่เร็วกว่าเดิมไม่เดิมไม่รู้มันดีแต่ปัญหาของคนของก็ไม่ผ่านแต่ปัญหาของคนที่ทำธุรกิจอย่างท่านนี้เนี่ยก็คือว่าเราต้องไปแก้ตัวแทนประเทศไทยเรากับพวกต่างชาติใช่ไหมถูกไม่ต้องฝากคนฟังด้วยนะมันบ้านเราอ่ะใช่ใช่ไหมใช่ไปช่วยกันถุงไปฝาดบ้านเราทำไมแล้วเฮ้ยมันดีก็ตัดสินถูกแล้วเฮ้ยอย่างเนี้ยรู้เองเนี่ยคนเก่งเลยทำได้เราก็ต้องส่งเสริมคนของเราเนาะเนี่ยอย่างคุณกับผมเนี่ยใช่มันแหมมันไม่น่าอย่างนั้นมันไม่น่าอย่างนี้นะครับใช่ไหมแล้วก็สังคมจริงๆก็รู้เนี่ยบางทีผมนั่งประชุมกับลูกน้องหลายคนเนี่ยโอ้ยบ่นเงินคลิปเลยใช่ไหมข้อเท็จจริงก็เราก็ทราบกันดีว่าอายุน้อยนะยังเดินมือไปกี่วันยังไปเดินแฟชั่นเนี่ยแฟนรู้อยู่แต่อันนี้เราก็ต้องยอมรับว่าเข้ามาถึงตรงนี้ใช่ไหมอายุน้อยมันไม่ใช่ปัญหาผมยกตัวอย่างเนี่ยใช่ไหมประธานาธิบดีคิมเกาหลีใต้อะยังอายุน้อยแต่งงานสามสี่ปีตรงนั้นอ่ะมาเดือนแรกฆ่าหมดเลยพี่น้องลุงใช่ไหมดีหมดเลยใช่ไหมครับใช่ไหมต้องยอมรับมาครองเนอร์ตอนเข้ามาก็อายุเท่าไหร่39 ปีประมาณต่ำกว่า40ทั้งนั้นเขาก็ทำได้แล้วก็อย่าลืมว่าเขาก็มาจากตระกูลนักการเมืองเพียงแต่ว่าถึงจะมาครอบครัวชินวัตร4คนก็อย่าจบอย่าง4คนก็แล้วกันให้มันมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงใหม่บ้างนะตัวครับนะแล้วก็คุณทักษิณเนี่ยเขาก็เป็นลูกเขาอ่ะผมคิดว่าเขาจะทำอะไรที่นอกเกมอะไรเขาคงระวังมากกว่าคุณเศรษฐาอีกเพราะมันลูกอ่ะครับให้มีลูกจะเข้าใจนะต้องหมกให้อ่ะฮะถ้าจะมีตัวเลือกเขาไม่ส่งมาหรอกครับนะอย่างเรามีลูกอะไรเนี่ยเราจะเข้าใจอ่ะใช่ไหมฮะใช่ครับถ้าต้องหมกไพ่เล่นอ่ะเอาละครับคุณธนิตครับได้มุมมองที่น่าสนใจครับขอบคุณมากมากครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ